แกงส้มธนาทัศน์นะฮะตั้งแต่บวชจนศึกเนี่ยศึกจนบวชบวชจนศึกศึกจนบวชอะไรก็ได้แล้วแต่พี่เจ้าเลยนะฮะก็เห็นว่าสภาพเนี่ยอ้วนท้วมตุ้ยนุ้ยกินดีอยู่ดีใช่ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มหล่อขึ้นแล้วแต่กว่าจะหล่อได้เนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยมากครับเพราะตั้งแต่บวชยันศึกออกมาเมื่อปลายเดือนมกราคมก็อวบอ้าวอวบอ้าวหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ก็เลยฟิตออกกำลังกายเร่งรีดน้ำหนักเป็นการด่วนจนตอนนี้ลดมาได้6กิโลแล้วแต่ก็ยังอยากฟิตแอนด์เฟิร์มให้มากกว่านี้อีกค่ะถ้าไม่ฟิตมันจะเหนื่อยมากใช่ครับแล้วยิ่งตอนนี้เราทำแบบเหมือนกับมาทำค่ายเองด้วยมันก็เลยแบบเหมือนกับไม่อยากให้มันสุขภาพมันแย่อะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบถึงขั้นแบบหักโหมเพราะว่าคือขาผมก็ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่คือมันเป็นถ้าคนเคยเป็นเกี่ยวกับเอ็นขาดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะรู้ว่ามันจะเหลือหลังนิดนึงครับแล้วก็แบบมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะแบบเหมือนกับอย่างตอนนี้ผมก็วิ่งนานๆไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็คือต้องออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นแทนเลยอาจจะแบบเหนื่อยกว่าคนอื่นนิดหน่อยก็คือต้องปั่นจักรยานเอาอะไรเงี้ยครับแล้วบางทีแบบปั่นจักรยานมันไม่เท่าเราวิ่งข้างนอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเวลาเห็นคนอื่นเขาไปวิ่งกันเนี่ยแบบไปวิ่งแบบข้างนอก5โล10โลเนี่ยอยากไปบ้างแต่ว่าไม่ได้10นาที15นาทีผมก็ต้องเบรกแล้วเพราะถ้ามันอักเสบขึ้นมาอีกมันก็เดี๋ยวมันจะยิ่งแย่กว่าเดิมเจ้าตัวเขาบอกขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งจะกลับมาหล่อเฟิร์มแน่นอนส่วนที่15มิถุนายนนี้แฟนคลับอย่าลืมตามไปให้กำลังใจได้ในงานเปิดตัวค่ายเพลงของหนุ่มแกงส้มเขานะจ๊ะ